พระราชวังดุสิตรพระราชทานพระบรมราชวรโรกาลให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายธนินเจรัวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพภคกัณพันจำกัดและคณะเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชดุยาศัยน,นในโอกาสวันเฉลิมพระชนชมพัรษา28กรกฎาคม2562 และสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารกับน้มกล้าว้อมกระหม่อมถวายศูนรวมนมสวนเจริดาในโครงการสวนพระองค์สวนเจริดาในโอกาสนี้ทุนกล้วทุนกระหม่อมถวายเงิแนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชดิยศัยในในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา3ามมิถุนายน2562 นายเจริญและคุณหญิงวน,นาเสดิวัฒนพักดีพร้อมด้วยครอบครัวเฝ้าทูลละอองทุลีประบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชธิยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระราชมพรรษา28กรกฎาคม2562และสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมาร ในโอกาสนี้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา3มิถุนายน2562นางเอ็มออสีวัฒนประภาปร,าาระธานกรรมการบริษัท King Power Duty Free จำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลลอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชดยาศัยในโอกาสวันเฉลิมพระชมพั 28, รษา28กรกฎาคม2562 นายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนายพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถและแพทย์หญิงปรมาพรประสาททองโอสถเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชดิลยายศ์นายวุฒาพิรมพักดีประธานกรรมการบริษัทบุญรอดปริวเวรี่จำกัดพร้อมด้วยครอบครัวและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชดุลยายัย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นางนนพันธ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกับคณะธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชดิยาศัยใน,นอยโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2562 นายสุทธิชัยเจยรารธิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลเฝ้าทุลละอองทุลีปพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระมอมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชดยาสัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพั 28. รษา28กรกฎาคม2562และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 นายสารัตต์รัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกอล์ฟเอนเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและครอบครัวเฝ้าทูลอองทุลีปพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชดิยายใ,ใ,ในโอกาสวันเฉลิมพระชมยในโอกาสวันเฉลิมพระราชมรรา28กรกฎาคม2562ในโอกาสนี้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระรชมรรษา3มิถุนายน2562 นาประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานที่ปรึกษากลุ่ม TOA และคณะเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชดยสัย,ยนนในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2562ในโอกาสนี้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนนในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา3มิถุนายน2562 ในอนเนกพนาอภิชนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินทัชโฮดิ้งจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารกลุ่มอินทัชเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือใน,นโอกาสพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล นายเนนาชชยธีรพินโยประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและบริษัทโตโยต้าประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชดุยาศัยกับน้องกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชดุยาศัยพร้อมทั้งเรือกำจัดขยะเพื่อสนับสนุนภารกิจในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรอ พลเอกสรยุทธจุลานนท์ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนท์และคณะกรรมการมูลนิธิกับคณะกรรมการจัดแข่งขันวิ่งการกุศลเขาใหญ่มาราธอน2,561เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชตัยยศัย นายวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายประสงค์พูลทเนศประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทือประเกียติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดุลยาย พันตรีปานสวงชุมสายณนะอยุธยานนายกสมาคมราชกฤษธาสโมสรและคณะกรรมาการกับเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมขอสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชริยยาย ศาสตราจารย์พิเศษทศพรสิริสัมพันธ์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชปถัมภ์และผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทุนละอองทุลีประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราทอนงานคืนสู่เย้าและงานกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลต่างพระราชริยาัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือสอนอตอ,อใต้ร่มพระบร,รมีรัชกาลที่9 เวลา17นาฬิกาพลเอกสุกิจคมสุนทรกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของสำนักงานเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนคราทุนกระหม่อมถวายเงินจำนวน68ล้านบาทโดยเสด็จพระราชกุศตลตามพระราชอัธยาศัย